ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ในหัวหมาชัยกลับมาแล้วครับกับแก้วสารพัดนึกและสุขสมใจปองแก้มน้องนางนั่นแดงกว่าใครครับนี่ฮะสุขสมใจปองฟอร์มสวยแบบนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวครับเขาได้กลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็แก้วสารพัดนึกนะครับรอบนี้นะกลับมาใหม่นะใช้ไรกว่าเดิมครับสวยกว่าเดิมแน่นอนครับกับแก้วสารพัดนึกมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะนี่ให้ดูแบบนี้เลยครับแหมมีรากออกมาขนาดนี้ยืนยันได้เลยครับว่าของเขาดีจริงๆครับเรามารู้จักกับแก้วสารพัดนึกนะเดี๋ยวผมเอาตัวเมียออกก่อนนะแก้วสารพัดนึกนะฮะเอาตัวผู้ก่อนเลยนายหัวนะอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้ทุกคนดูครับว่าแก้วสารพัดนึกตัวผู้เนี่ยมันสวยอย่างไรนะแล้วพันนี้เป็นพันอะไรนายหัวนี่เขาเรียกว่าเป็นพันเกษตรนะครับ K32 นะสวยงามแบบนี้เลยครับเป็นพันเกษตรนะครับนะเป็นไม้ที่ทนนะฮะพันนี้ทนนะแก้วสารพัดนึกเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ก็มาจากประเทศจีนนะแต่ที่ทนที่สุดครับก็เป็นเนี่ยฮะพันธุ์เกษตรนะครับดูกอเขาดีครับฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ดีไหมครับอวบอิ่มเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่ครับใต้ใบนะฮะสีเนี่ยจะสวยงามแบบนี้เลยครับเป็นสีม่วงเข้มเลยฮะนะแล้วใบแต่ละใบนะครับใบใหญ่นะฮะนี่ใหญ่ได้อีกนะครับใบนะไปเปลี่ยนกระถางให้น้องได้เลยครับความสวยความงามแบบนี้เลยแล้วก็มีหน่อด้วยเห็นไหมฮะแหมซื้อ1ได้ถึง2ครับผมอ่ะการดูแลนะครับไม่ยุ่งยากเลยฮะเราไปเปลี่ยนดินนะใส่ประเภทขี้วัวลงไปนะครับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวนะครับนะเวลาเปลี่ยนดินใส่ขุยมะพร้าวให้น้องนะเพื่อที่เขานั้นจะได้ซับน้ำได้เยอะนะครับหรือไม่ก็เป็นแกบดำนะครับแนะนำเป็นแค่นี้พอแนะนำเยอะเกินไปเดี๋ยวไปสับสนอีกฮะสมหลายอย่างนะใครมีพิษมดก็ใส่พิษมดได้เลยครับพิษมดนี่เขาเป็นตัวซับน้ำแค่นั้นเองครับแล้วก็มีธาตุอาหารสูงนะทำไมเขาถึงได้ใช้ดินพิษมดนะฮะเพราะว่าธาตุอาหารในพิษมดนี่สูงนะเพราะว่าเขานั้นเป็นพืชสีเขียวนะเห็นไหมฮะนี่ฮะมันมีทุกอย่างครับนายหัวนี่บอกหมดจริงๆเลยนะวิธีการใส่ก็เหมือนกันครับไปคลุกเคล้ากับขี้วัวนะหรือไม่ก็ออสโมโคสสูตรเสมอนะครับสูตร13 13 13นะเพื่อที่น้องเขานั้นจะได้ดูดซึมนะในของความอะไรนะไปเร่งรากเร่งใบนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ว่าไม่ทำลายนะดินหรือว่าทำลายวัสดุของเรานะครับนี่ฮะใช้สูตรนี้เลยฮะใครใช้ปุ๋ยออสโมโคสนะครับอ้าวต่อไปอยากดูตัวเมียตัวเมียนี่ฮะตัวเมียสวยไหมครับแบบนี้ครับตัวเมียนี่ก็ก้านใหญ่เห็นไหมครับนี่ฮะดูลำต้นเขาก่อนครับไซส์นี้นะสวยงามแบบนี้เลยนะโอ้งามเหมือนเจดีเลยในหัวใบเขาขึ้นแบบนี้เลยครับพันธุ์เกษตรนี่เป็นอะไรที่ทนมากฮะใบแทบไม่มีตำหนิเลยฮะไม่ใช่แทบฮะมันไม่มีตำหนิเลยนะในหัวเห็นแล้วนี่ก็อยากให้ทุกคนนั้นไปปลูกแล้วได้สวยงามแบบนี้ครับผมนะไม่ต้องห่วงของในหัวรากเต็มทุกต้นนะครับแล้วก็นี่ก็มีลูกพ่วงด้วยนะมีหน่อ2หน่อเลยฮะเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ฮะกำลังแตกอ่ะแล้วในหัวจะให้ชั้นยังไงล่ะราคาเท่าไหร่ในหัวอ่ะตัวผู้นะตัวผู้290นะครับนี่ฮะเราก็มีหน่อนะบางต้นไม่มีหน่ออย่าว่ากันนะฮะผมขายต้นแม่นะไม่ได้ขายหน่อนะครับนะใครที่ได้หน่อไปถือว่าโชคดีนะฮะนี่นะครับ290นะครับใครสนใจก็ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยแล้วตัวเมียล่ะในหัวขายเท่าไหร่ตัวเมีย250ก็พอนะครับเพราะว่าของเรานั้นแข็งแรงแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าไปเลี้ยงแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนครับแล้วก็การให้น้ำนะฮะการให้น้ำเนี่ยให้อาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่าดูว่าถ้าเขาแห้งเกินนะฮะก็ให้น้ำเพิ่มก็ได้ครับผมแต่ถ้าเขาแฉะอยู่เนี่ยนะฮะเราไม่ควรให้น้ำเยอะนะครับถ้าให้น้ำเยอะไปยังไงในหัวก็ใบเน่าได้นะครับนี่คือแก้วสารพัดนึกนะครับพันธุ์ที่ทนที่สุดก็คือพันธุ์เกษตรนะครับแล้วก็สำหรับพันธุ์อื่นนะเลี้ยงได้ไหมในหัวเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้ถ้าเรารู้วิธีการเลี้ยงเขานะครับเราจะได้ไม้สวยๆแบบในหัวนี่เลยครับต่อไปใครอยากได้สุขสมใจปองครับผมแก้มน้องนางท่านแดงกว่าใครนะนายหัวก็จัดมาให้แล้วครับกับสุขสมใจปองแบบนี้นะสีแดงๆแบบนี้ครับผม
ใบเยอะๆแบบนี้ครับผมเราคัดสรรมาให้แล้วไม่ต้องห่วงนะว่าน้องจะขี้ริ้วขี้เรนะทุกต้นของนายหัวนี่คัดมาให้แล้วครับผมนะนี่ฮะแบบนี้เลยความสวยความงามของสุขสมใจปองต้นเท่าไหร่นายหัวไซส์นี้ทุกต้นไหมก็ประมาณนี้ทุกต้นแหละครับเพราะเราคัดไซส์มาให้แล้วฮะความสวยความงามนี่ฮะกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับแล้วหามานี่กว่าจะได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นเพราะว่าอะไรครับมันหายากจริงๆครับแหมผมอยากให้ทุกคนนั้นได้ของดีของขี้เลยผมไม่เอามานะฮะอ่ะเท่าไหร่นายหัวเท่าไหร่นะสุขสมใจปองนายหัวสุขสมใจปองเนี่ยราคานะครับ250บาทครับผมสุขสมใจปองแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับอ่ะมีใครสนใจก็กิ้งก้างออกมาได้เลยครับสุขสมใจปองนี่นะเนี่ยวัสดุปลูกเห็นไหมของเราก็ประมาณนี้เลยครับผมอ่ะนะใครจะไปปลูกใครจะใช้แบบไหนก็เหมือนที่บอกเลยครับก็เลี้ยงคล้ายๆกับแก้วสารพัดนึกแหมนึกชื่อไม่ออกอ่ะตามนั้นเลยครับใครที่สนใจก็กิ้งก้างเข้ามาตามเบอร์โทรนะนายหัวยินดีครับผมที่จะรับใช้ทุกคนในการดูแลต้นไม้แล้วก็บอกเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะครับขอบคุณหลายคนนะครับที่กดแชร์ให้นายหัวกดติดตามนายหัวไว้ครับนายหัวจะบอกเคล็ดลับดีๆอย่างนี้อีกครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรารู้นะอยากให้ทุกคนนั้นได้เห็นถึงความงามของต้นไม้นะแต่ละชนิดด้วยกันนะครับวันนี้นายหัวต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ